เก็บภาพบรรยากาศงานบุญให้เบิ่งด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นบุญบ้านเฮาก็มีหม่องหยุดร่วมที่พี่น้องมาโฮมกันครับบ้านผมสิมีผู้ใดโฮมเขาสิแจกเอาขนมเป็นกับน้ำให้นะครับก็จะมีให้ครับผู้ใดมาโฮมเขาเจ้าสิเอาใส่กระตาให้ก่อนแล้วก็ไปนั่งกินข้าวอยู่นี่ครับนี่มานั่งกินข้าวอยู่นี่มานั่งกินข้าวอยู่นี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่บ้านเมืองเก่าแม่สวัสดีครับขออนุญาตให้พี่โดเด้อเดี๋ยวลบยกพี่สุขย่าสวัสดีครับอู้ใช่พ่อยายอ่านยายหมายเฮาลูกหล่อบ่ล็อกสิจำผมได้อยู่เด้อจำได้ท่านไอ้ของโรงเรียนเด้อแม่มาหูซื้อตะเกียบขนมเส้นของโรงเรียนขนมเส้นคิ้วโอ้ยยังไงจะมาไหนเออเดี๋ยวเอากับเดี๋ยวทานกับเขามาเนาะนี่ทันพอดีนั่นแหละอันนี้เอ้ยครับเอ้ยเอ้ยนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับเดี๋ยวเก็บมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะเป็นงานบุญบ้านเฮาครับนี่ไอ้ไฟครับนี่เป็นไฟอาหารเนาะเดี๋ยวไฟอาหารก่อนอันนี้เป็นไฟอาหารครับอันนี้เป็นไฟอาหารไฟอาหารขึ้นพี่ตาผู้สาวแท้เมื่อก่อยลินซ่าไปเมื่อก่อยอ่ะเมื่อก่อยลินซ่าไปน้าไทยสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิ้นซ่าไปเนาะแสบปิ้นแสบบ่เนาะเนี่ยอันนี้เป็นก้อยเนื้อสุดครับพี่น้องใส่ครบไปแบบเครื่องเลยนี่ครับแล้วนี่ถ้าคนหลับต้องเป็นคนนี้คนเดียวครับเบิดมือบานนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกแผนกนึงครับนี่แผนกปิดท้องหลังพระนี่ครับโอ้แหนกปิดท้องหลังพระมีตาผู้สาวเลยขออนุญาตนะครับเก็บภาพบรรยากาศไปในเด้อเดี๋ยวใจเย็นนี่อีกชุดนึงครับอันนี้เป็นเบื้องหลังพี่เพชรไห่ทุกคนได้ยิ้มท้องครับแผนกหนึ่งเขา นี่ครับให้เบื้องบรรยากาศเลยโอ้หนึ่งเขาตาเสาพันได้กินเขาที่นอ นี่วัดอันเดียนคุณเด้อเฮ้ยใครเนี่ยจำไม่ได้เทล่าใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะไหนผัวเธออยู่ไหนก็ไม่มีไม่มีจริงเหรอค่ะเฮ้ยตกลงบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่นี่ค่ะไม่ใช่ที่ซื้ออ๋อระยองอ่ะตรงไหนโอ้โหนี่ครับกันหลายๆแผนกซอยกันครับไม่ให้ผมซิมให้นะถอยถ้าผมซิมว่าแซ่บนี่คือแซ่บเลยเนี่ยชุดยอดของคอเพื่อนเนี่ยคอเพื่อประจำจังหวัดขึ้นแต่ไม่ก็ละไปก็เกลืออีกเกลืออีกน้อยนึงโอ้มันเข้มเกียร์เนี่ยโอ้โหเข้มเกียร์รถใส่จนรอบจนเออหมูนี่ใส่เกลือได้กับมะเข้มมีแต่มันดีสมไปเลยผมตื่นรถว่าผมตื่นรถจะเทไหลแข็งเทไหลหวานเลยพวกแสบแล้วเอาเยอะอีกไหมพอดีเลยพอแล้วพอแล้วผมไปมันกับไปมึงเอาหน่อยเนี่ยติ้มในเมียป่ะอ่ะติ้มแห่งเนี้ยเว้ยแสบที่เร็วละอันนี้มือหนึ่งอีเดียครับมือหนึ่งบาทเท่าครับเนี่ยมือหนึ่งบาทมือเก่าท่านผมเชื่อหรอกท่านเขาว่าที่ว่าผมติ้มแบบนั้นก็เป็นแต่ว่าลาบมันก็ต้องเค็มๆแน่จังได๋เนาะเบิ่งความขางว่าเมียได้เดียวแม่ประดิษฐ์นิดนึงนี่ครับแผนกลาบครับโอ้แซ่บๆลาบงวดหรือลาบหมูน่ะค่อยเนี่ยครึ่งนึงก็ว่ามันคือลาบงวดแหละฮะครึ่งงวดแหละไม่อีกก้อนนึงสั้นก้อนมันผมไม่สั้นสู่สั้นสู่สั้นสู่นี่ครับอันนี้เป็นลาบเนื้อนะครับเนาะโอ้ได้มาแดกใส่กันครับเอาไปเดี๋ยวไปคุณแต่ว่างานนี้ผมมีเหล่าผมมีเบียร์ด้วยครับเด้อพี่น้อง
เดี๋ยวมาดึงแผนกขนมเส้นครับนี่อันนี้เป็นแผนกข้าวปุ้นครับขอข้าวปุ้นนี่ครับเป็นคุณหมอครับคุณหมอประจำหมู่บ้านเฮานี่แหละครับช่วยเหลือกันครับตอนนี้บ่มีใครเป็นหมอเป็นคู่ครับมีแต่ซอยงานกันอย่างเดียวสุดยอดดีนะครับบ้านผมอันนี้แผนกเสิร์ฟครับนี่แผนกเสิร์ฟครับสุดยอดสุดยอดเฮ้ยนี่แผนกอะไรวะเดี๋ยวแผนกอะไรเนี่ยกินอย่างเดียวเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับโอ้สวยกันดีขนาดเลยบรรยากาศสดๆเลยครับเป็นงานบุญแจกเท่าพี่น้องหลายคณะครับต้องกินต้องห่อครับบ้านผมเป็นยังสี่ครับสุดยอด